ฟันร้าวฟันแตกใครเงียบที่ไม่ควรมองข้ามปัญหานี้อาจส่งเสริมให้เกิดการสูญเสียฟันอยากรู้ว่าฟันร้าวเกิดขึ้นได้ยังไงและรักษายังไงทวีพลัส EP นี้มีคำตอบครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับมันต้องแยกกันนะครับระหว่างฟันร้าวกับฟันแตกเนาะฟันแตกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีบางส่วนบินออกมาหรือแตกหักออกมานะครับส่วนฟันร้าวเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับจะเป็นเคสไลน์ต้องมาให้ทันตแพทย์ตรวจดูนะครับเพราะว่ามันคือร้าวจากด้านในเนาะซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยการรักษาก็จะค่อนข้างแตกต่างกันครับสาเหตุของฟันร้าวฟันแตกเนี่ยมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุรถชนล้มอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดฟันร้าวฟันแตกได้รวมถึงการกัดศพที่แรงเกินไปนะครับเช่นผู้ป่วยที่นอนกัดฟันหรือการที่เรากัดก้อนกรวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันครับเอาเรื่องของฟันแตกก่อนฟันแตกเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับว่ามันแตกแล้วทะลุถึงโพรงประสาทฟันไหมพอที่จะอุดได้ไหมถ้าเป็นฟันแตกเล็กๆเนี่ยครับอุดได้ปัญหาก็จบแต่ถ้าเกิดว่าอุดไม่ได้เพราะว่าฟันที่แตกขนาดใหญ่มากเนี่ยครับก็อาจจะต้องทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันนะครับก็คือจะเหมือนเป็นหมวกที่ลักษณะเหมือนฟันเนี่ยครอบตัวฟันที่มันแตกนั้นออกไปเลยนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการรักษารากร่วมด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปวดในอนาคตนะครับส่วนฟันร้าวเนี่ยเนื่องจากมันร้าวจากด้านในเนาะทันตแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนประเมินเองว่าจะสามารถรักษาได้หรือไม่มันไม่สามารถหายได้เองนะครับจะต้องมาพบกับทันตแพทย์ก็แพทย์เนี่ยก็จะเข้าไปกรอฟันส่วนที่ร้าวเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการร้าวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อุดฟันของส่วนนั้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไปครับสำหรับการป้องกันปัญหาฟันร้าวฟันแตกนะครับหลักๆเลยคือเรื่องการกินนะครับเราไม่ควรกินของแข็งมากเกินไปเช่นหมูกรอบที่แบบกรอบจัดๆไม่ควรกินทุกวันนะอันนี้นอกจากจะทำให้ฟันร้าวนี่ทำให้อ้วนด้วยนะแล้วก็หรือพวกแคบหมูเมล็ดถั่วต่างๆหรือว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยก็ควรระวังอย่าให้แบบว่ามีก้อนกรวดโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวในอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับการเล่นกีฬาหรือว่าการนอนกัดฟันมากๆเนี่ยครับจะทำให้เกิดแรงกับฟันที่มากเกินไปฉะนั้นเนี่ยการป้องกันคือการมาพบทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์เนี่ยจะทำการรักษาโดยการป้องกันด้วยการทำเมาส์การ์ดนะครับเมาส์การ์ดเนี่ยจะเป็นตัวลดแรงกัดศพไม่ให้เราศพแรงเกินไปกับฟันที่นั้นๆครับใครดูจบแล้วมีปัญหาเรื่องฟันหรืออยากพูดคุยเรื่องฟันปรึกษาเรื่องฟันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าแอดไลน์นะครับมาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ